เจอกันอีกแล้วนะครับก็หลายๆคนถามผมมานะครับว่าทำยังไงผสมเกสรแล้วถึงจะได้ไม้ด่างดีด่างสวยครับพวกนี้ก็ส่วนมากแล้วก็อาศัยประสบการณ์นะครับประสบการณ์ผมเองก็ยังเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่การผสมเกสรยิมโนคาเดเซียมเพื่อให้เราได้ไม้ด่างนะครับแบบนี้ไปดูนะครับนี่นะครับให้เราได้ไม้ด่างแบบนี้เราก็จะได้ไม้ลายใหม่ๆมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อเรารู้คู่ผสมเกสรนะเราก็จะได้ไม้ด่างนะที่เราสามารถทำเป็นคอลเลกชันของเราเองทำเป็นเฉดสีของไม้ไปจำสวนเราเองได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงเราถึงจะได้ไม้ด่างๆที่สวยๆนะครับมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับการที่เราอยากได้ไม้ด่างนะครับเราจะต้องเอาไม้นะอย่างผมเนี่ยที่สวนผมเนี่ยจะใช้ไม้ด่างนะครับหรือไม้หัวสีล้วนผสมกับเขียวอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะทางนี่นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นยิมโนนะครับ LB Hybrid นะครับเป็นไฮบริดนะครับตัวนี้ดูนะครับเป็นไฮบริดนะครับผมก็จะเอาเกสรของไฮบริดตัวนี้นะครับมาใส่กับพิงค์นะครับพิงค์ตัวนี้นะครับแบ็คพิงค์ตัวนี้เป็นแบ็คพิงค์นะครับพิงค์ตัวนี้นะแล้วก็จะเอาเกสรของแว็กพิงค์ตัวนี้มาใส่ไฮบริดตัวนี้นะครับฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดไม้ด่างได้เยอะนะครับเกิดไม้ด่างได้เยอะแต่ถ้าเราเอาเขียวนะเขียวเข้าเขียวเลยถามว่ามีโอกาสได้ด่างไหมก็มีโอกาสได้ด่างครับมีโอกาสได้ด่างถ้านะครับถ้าไม้นั้นมีเชื้อด่างอยู่แล้วหรือเป็นลูกของไม้เมล็ดด่างมาก็มีโอกาสที่จะได้ไม้ด่างแล้วก็ถ้าเอาด่างเข้าด่างเลยโอกาสติดด่างเนี่ยน้อยมากครับน้อยมากนั้นวิธีการที่เราจะได้ไม้ด่างดีๆขยายสายพันธุ์ไม้ได้เยอะทำลายไม้ได้เยอะก็ควรที่จะเอาเขียวเข้าด่างด่างเข้าเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างนึงนะครับวิธีการอย่างนึงงั้นเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงอีกอย่างนึงนะครับมันก็จะมีประเภทเกสรตัวผู้เนี่ยฟอร์คือตัดออกมาแล้วไม่มีเกสรนะครับไม่มีเกสรการผสมเกสรเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งแบบปาดดอกนะครับแบบปาดดอกก็คือแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมปาดไว้แล้วติดแล้วแบบนี้นะครับต้นนี้อันนี้นะครับนี่เขาเรียกปาดดอกนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีรอยตัดก็คือผมปาดดอกออกติดฝักแล้วนะครับเห็นไหมครับปาดดอกออกก็ผสมเกสรเป็นวิธีการหนึ่งที่มีโอกาสที่จะติดฝักได้ง่ายและโอกาสติดฝักได้สูงกว่าครับอีกวิธีการหนึ่งคือการใช้ภูกันครับภูกันแย่ตรงเกสรเอาเกสรจากตัวนี้ไปผสมอีกตัวหนึ่งก็จะได้เกสรติดฝักนะครับในกรณีถ้าเราไม่ได้ผสมเลยนะครับบางทีก็อาจจะติดฝักเองแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ผสมนะครับเขาติดฝักเองติดฝักเองอันนี้เป็นยิมโนคาเดเซียมมันม่วงนะครับมันม่วงผมก็จะเอามาผสมเกสรนะครับซึ่งยิมโนมันม่วงตัวเนี้ยข้อเสียของมันตรงนี้นะครับในที่สวนผมนะเขาไม่มีละอองเกสรตัวผู้เดี๋ยวผมปาดให้ดูนะครับอันเนี้ยเมื่อผสมเนี่ยเอาไปผสมกับใครก็ไม่ได้เลยนะครับผสมกับใครก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีละอองเกสรตัวผู้ดูนะครับโอเคมีดผมก็ใช้มีดนะครับเวลานั้นใช้มีดก็ให้มีดสะอาดกว่านี้หน่อยนะครับมาดูนะครับหรือจะใช้ฟอสเซป
ก็ได้นะครับฟอสสิบขีดก็ได้แต่ผมจะใช้คัตเตอร์ขีดไปเลยครับขีดก็เอาสักใต้ดอกลงมานิดนึงครับปาดขีดไปเลยครับนี่ใช่ไหมครับละอองเกสรเขามีน้อยมากเลยครับดูละอองเกสรละอองเกสรมีน้อยถึงน้อยมากเราก็จะได้แบบนี้ก็จะเห็นเกสรตัวเมียเห็นไหมครับเกสรตัวเมียผมก็จะเอาตัวนี้มาเข้าเอาไฮบริดมาใส่นะครับผมที่เนี่ยมักจะใช้วิธีการปาดดอกเลยนะครับไม่ค่อยเก็บดอกไว้ชุบนี่นะครับตัดก็จับมาผสมผมก็จะเอาเกสรมาใส่ตัวนี้ทีการใส่ของผมก็จะหยุมใส่ขยุ่มใส่เลยครับแบบนี้เลยครับหรือไม่ก็ปาดออกครับผ่าเขาออกเนาะปาดออกแล้วก็เอาเกสรละอองเกสรที่เราได้นะครับละอองเกสรที่เราได้เอาละอองเกสรที่เราได้มาขยี้ใส่แล้วครับแบบนี้นะครับเอามาขยี้ใส่เลยถ้าหัวเขายังไม่เปิดเนี่ยก็ควรจะถ่างนิดนึงนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับก็ได้ที่แล้วจิ้มไปอีกไปเยอะๆยังไงก็ติดครับใส่ไปเลยยัดยัดเรียบร้อยฮะนี่ทีนี้มันก็จะมีอีกต้นหนึ่งคือพิงพิงตัวนี้อึ๊บก็จะมีพิงตัวนี้นะครับแบ็คพิงนะครับผมก็จะใช้เกสรดอกปาดเหมือนเดิมอันนี้ฝักดอกเขาค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่ละอองเกสรเขาเยอะมากก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถ่างหัวเลาะเกสรตัวเมียเขานิดนึงเปิดหัวออกนะครับเปิดหัวขึ้นเปิดหัวขึ้นเราก็จะได้ครับนี่ก็จะได้อย่างนี้เราก็เอาเกสรของละอองเกสรตัวไอตัวเมื่อกี้คืออะไรครับไฮบริดเอามาใส่ครับผมก็จะเอาไฮบริดมาใส่ขยี้ใส่เลยครับแบบนี้นะครับ
ทีนี้ผมก็จะเอาละอองเกสรของตัวนี้นะครับตัวแบ็คพิงค์ตัวนี้มาใส่ไฮบริดตัวนี้อีกทีหนึ่งมาดูกันครับตัวนี้ละอองแกไอปากแกสอนเขาเปิดแล้วเนาะนะครับตัวนี้ก็จะมีเรนูละอองเรนูแกสอนอยู่อืบตัวดีนะครับมาก็จะมีละอองเรนูแกสอนเราก็เอาละอองเรนูแกสอนเนี่ยมายัดใส่อันนี้แย่จิ้มใส่แล้วทิมๆใส่หรือถ้าใครที่เก็บละอองเกสรไว้นะครับเก็บบางคนอาจจะเก็บละอองเกสรไว้ก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับเอามาใช้ได้เก็บใส่หลอดผมมีคลิปหนึ่งทำไว้ให้อยู่นะครับวิธีการเก็บละอองเกสรเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากเอาไปลองเก็บเผื่อว่าเขาไม่ติดผมก็จะเอานี้มาใส อันนี้ก็ลองดอกเกสรตัวเมียยังไม่เปิดนะครับถามว่าไม่เปิดเราสามารถที่จะผสมเกสรได้ไม่ได้ครับได้บางคนอาจจะรอดอกบานแล้วค่อยผสมแต่ผมเนี่ยจะไม่รอรีบครับรีบช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าของไม้กำลังให้ผลผลิตนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับการผสมเกสรงั้นถ้าเราอยากได้ไม้ที่ด่างดีด่างครบหรือนะถ้าเราได้เราทำไม้เองนะครับเราก็จะได้ไม้ด่างสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นไม้โคนที่สวนเองนะทำเองนะครับอยู่นี่นะฉะนั้นอยากได้ไม้ด่างครบๆสวยๆเราก็ต้องพัฒนาสายพันธุ์ไม้ของเราเองนะครับพัฒนาสายพันธุ์ไม้เองไม่นานเราก็คงจะได้ไม้ดีๆฉะนั้นก่อนจากกันวันนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube และแฟนเพจแคทตัสคุณพระไว้ด้วยนะครับยังไงแล้วมีโอกาสก็จะมาพูดคุยบอกกล่าวสาระสิ่งดีๆให้อีกนะครับวันนี้ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ